ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนอาตมาได้นำธรรมะในสูตรที่ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายในนะคือก็คือว่า,าปัจจัยนี้อยู่ภายในนี้แหละอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์โยมโยมฟังมาแล้วก็คือกามุมขันธูปธะน,นะ อุปธคิคือขันห้าก็ได้แก่อุปทานขันห้านั่นเองตั้งแต่ศีรษะเปหา่ปลายเท้านี่แหละก็คือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงส่งให้สาวไปหาเหตุดีว่าแล้วอุปทานขันห,าห้านี้เกิดมาจากอะไรละ่ะเมื่อสาวไปก็ไปเห็น ตัณหานั่นเองโยมตัณหาความยินดีภายในนะตัณหาตั้งอยู่ในภายในนี้แหละและเวลาตั้งอยู่ตั้งอยู่ณที่ไหนก็รู้ได้อีกว่าย่อมตั้งอยู่ในสิ่งอันเป็นที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอะไรเล่าน่ารักน่าใคร่น่าพอใจก็คือตาโยมหูจมูกลิ้นกายใจนะเนี่ยตัณหาย่อมเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ เวลาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพราะสิ่งนี้ญาติโย,ยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ก็ความจะเป็นอย่างไรนะญาติโย,ยมก็ฟังต่อได้เลยโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออดีตการนะโยมนะได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงนะ อารมณ์คืออะไรบ้างโยมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดภะหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นอารมณ์ของจิตนะเห็นว่าเที่ยงนะโดยความเป็นสุขเห็นว่าเป็นสุขด้วยโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคนะคือไม่มีโรคก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะอยู่โยงคงกระพันโยมไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีที่ไหนยม นะตาหงจมูกลิ้นกายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแม้ใจก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะโลภะโทสะโมหะอิจชาริษยาพยาบาทรอนใจอะไรพวกนี้เป็นโรคของจิตนะพิจารณาเห็นโดยความเป็นของกเกษมนะคิดว่าเป็นของดีนะสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าทำตันหาให้เจริญอย่าว่าแต่สมณะพรามรโยมพวกเราเองก็เหมือนกันเนี่ย ถ้ามองเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักว่าเที่ยงสุขเป็นตัวตนเป็นของไม่มีโรคเนี่ยก็ชื่อว่าเจริญด้วยตัณหานะสมณะหรือพรามเหล่าใดทําตัณหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าทําอุบธติให้เจริญขึ้นอุบธติคืออะไรยมฟังมาเนี่ยคือขันห้านะขันห้าเกิดขึ้นหลายภพหลายชาตินะตัณหาเนี่ย ตัณหาคล้ายๆกับว่ายางเหนียวในเมล็ดพันธุ์พืชนะโยมนะยางเหนียวในเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยมันก็ทําให้เมล็ดนั้นๆปลูกงอกขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ตัณหามากเท่าไรก็เกิดมากานั้นโยมบุคคลที่มีตัณหาน้อยก็เกิดน้อยนะอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยหมดตัณหาก็ไม่ต้องเกิดนะพระอนาคามีตัณหาเหลือน้อยก็เกิดน้อยโยม พระสะกะธาคามีหรือว่าพระโสดาบันเนี่ยมีตัณหามากกว่าพระอนาคามีก็ต้องเกิดมากกว่าพระอนาคามีเป็นต้นน,นะนะอย่างพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในโลกของกามพระสะกิทาคามีกลับมาเกิดในโลกของกามครั้งเดียวสมพระโสดาบันนี่เกิดในโลกของกามได้ถึง7ชาติเป็นอย่างมากนะแต่ปุถุชนที่มีตัณหามากโยม ก็ต้องมีขันห้าเกิดในพภูมิต่างๆมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าหากว่ายินดีในอารมณ์มาเป็นที่รักตัณหาเจริญโยมเมื่อตัณหาเจริญชื่อว่าทําอุบาิให้เจริญขึ้นก็คือให้ขันห้าปฏิสนทิในวัตตสงสารบ่อยๆนั่นเองนะความหมายนี้สมณะหรือพระรามเราใดมาทําอุบติให้เจริญขึ้นแล้ว สมณะหรือพรมามเหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้นเห็นไหมโยมมีขันห้ามากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นนะเกิดบ่อยเท่าไร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นนะสมกาบที่พระองค์ทรงตรัสว่าทุกขาชาติปุณปุนังนะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปโยมดังที่ท่านตรัสใน ปฐมพุทธภาษิตที่ญาโยมคงจะเคยได้ยินได้ฟังนะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหกลางคเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังกหการะกติโตสิปุณะเคหังนากาสิสัพเตภาสุกาภักขหกุตังวิสังกตังที่ท่านตรัสแปลว่าเมื่อก่อนเรายังไม่พบญาณนะคือยังไม่มีปัญญาญาณเห็นแจ้งในอริยสัจสี่จึงได้ท่อง จึงได้เล่นท่องเที่ยวไปในวัฏสรงสารอันเป็นอนเนกชาติคือมากมายจนนับไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนในช่างผู้ปลูกเรือนนะคือตัณหาผู้สร้างภพนะตอนนี้เรารู้จักท่านแล้วนะคือรู้จักตัณหานะเราได้รื้อยอดเรือนของท่านเสร็จแล้วโครงเรือนของท่านเราก็รื้อลงหมดแล้วเนะี่ยท่านจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือตัณหาเนี่ยจะมาทําเรือนคืออัตภาพ ให้กับพระอ,องค์ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพระอ,องค์ทรงหรือถอนละทำลายซึ่งตัณหาหมดแล้วนะจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้นะก็คือถึงแล้วซึ่งพระนิพพานโยมเนี่ยพระอ,องค์ทรงตรัสรู้ก็ทรงเห็นว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติก่อภพก่อชาติเป็นตัวทําให้ขันห้าปฏิสนธิในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งเนี่ยเนี่ยท่านจึง ตัวนี้ท่านจิงบอกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติคือไม่พ้นจากการเกิดเพราะมีตัณหาเป็นเชื้ออยู่เหมือนกับว่ามเมล็ดพันธุ์ผลไม้มีเชื้ออยู่ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเกิดงอกใหม่ถ้าได้เหตุปัจจัยนะ ชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชาตรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุบายาตเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกได้เลยตาตหาเจริญเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะพ้นจากทุกเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะออกจากวตฏสงสารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งในอนาคตอ,าอันนี้ข้อความไม่คล้ายกันนะโยมนะจกเห็นอารมณ์ อันเป็นที่รักแล้วก็ตอนแรกโยมฟังมาเนี่ยพระองค์ทรงแสดงสมณพราหมณ์ในอดีตนะแล้วก็พระองค์จะทรงแสดงสมณพราหมณ์ในอนาคตพอตอนต่อมาเนี่ยก็จะทรงแสดงสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรหรณมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้นะ ตอนแรกอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะสมณพราหมณ์นะโยมพวกเราด้วยแหละที่ไม่ใช่เป็นสมณพราหมณ์เนี่ยเป็นกระหัตาผู้ครองเรือนเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกระเมยมนึกออกไม่ว่า อะไรอันเป็นที่รักที่ยมฟังมานะก็คือตาเนี่ยอย่างใครไปเห็นตาในความเป็นของเที่ยงนะเห็นตาในความเป็นของสุขว่าตาดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงเต็มไปด้วยสิ่งปริกูลเป็นความทุกข์เป็นความปวนแปรเป็นความบีบคั้นต้องชำระล้างขัดถูสุดท้ายก็ต้องเปื่อยเน่าผุพังไปเสื่อมสลายสูญสลายไปกับดินนะนะเนี่ยไปเห็นตาในความเป็นสุขเห็นตาในความเป็นตัวตน เห็นตาโดยความไม่มีโรคนะไม่มีโรคกันฮะไม่เบียดเบียนที่จร <ern> ิงต้องล้างหน้าทุกวันทุกวันโยมเห็นตาโดยความเป็นเกษมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ตาอย่างเดียวนะที่เป็นที่รักที่โยมฟังมาในตอนต้นนะหูด้วยโยมเห็นหูโดยความเป็นของเที่ยงเห็นหูว่าเป็นสุขเห็นหูว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเห็นหูว่าไม่มีโรคนะเห็นลิ้นเห็นกายเห็นใจก็คือเห็น อาจะตระภายในนั่นเองโยมคือสิ่งที่รับกระทบซึ่งอารมณ์นะเราไปยึดมั่นถึงมั่นว่าตาของเราหูของเราจมูกของเรากายของเราใจของเราเนี่ย,เร,ยเรียกว่ายึดมั่นในตัณหานะนี่ว่าเราเป็นตาตาเป็นเราอะไรเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักนี่แหละโดยความเป็นของเที่ยงของสุขเป็นตัวเป็นตนเห็นตรงกันข้ามกับ ไตรลักษ์เลยเนี่ยชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้เจริญนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำอุบธิให้เจริญขึ้นก่อตัณหาอ่าก่ออุบธติคือขันหานะก่อวัฏสงสารบางทีพวกเราไม่รู้นะโยมเนี่ยว่าขันหาในภพชาติที่เราจะต้อง อุบัติขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมากมายล้อเกิดนะรอไว้แล้วนะตัณหาแต่ละครั้งเนี่ยก็คือขันขันหนึ่งตัณหาแต่ละครั้งก็คือขันขันหนึ่งถาว่าตัณหาที่เรายินดีในตาในรูปในหูในเสียงเนี่ยกี่ครั้งละโยมเนี่ยแล้วขันห้าในอนาคตจะเกิดรอเนี่ยไม่ใช่เกิดรอจะเกิดเพราะความยินดีในตาในรูปในหูในเสียงเป็นต้นเนี่ยจะมีมากขนาดไหนโยม เนี่ยตัณหามากนะอุบัติคือขันห้าก็เจริญมากสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นสมณพราหมณ์เราใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามราณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยดังนี้โยมอันนี้นัยยของ นัยยะของฝ่ายวัตะสงสารนะโยมนะคือสำนักพราหมณ์ในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ายินดีในอารมณ์มเป็นที่รักเมื่อยินดีในอารมณ์เป็นที่รักก็คือทําตัณหาให้เจริญเมื่อทําตัณหาให้เจริญก็คือทําทุกข์ให้เจริญเมื่อทําทุกข์ให้เจริญก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้นะอันนี้ฝ่ายวัตตะสงสารตตนนี้ นายยมฟังข้อความต่อไปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันสำริดที่ใส่น้ำที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอโยมทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ากระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษนั้นอย่างนี้ว่านายขันสำริดที่ใส่น้ำนี้ ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือ,อยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าเมื่อดื่มน้ำนั้นก็จกทราบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างอืมอร่อยดีโยมนะกลิ่นก็หอมด้วยรสก็อร่อยด้วยส,สวยยีก็สวยโยมก็แหละครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจักถึงความตายหรือทุกแทบตายเพราะการดื่มน้ำนั้นเป็นเหตุ พราะมียาพิษนิยมดังนี้บุรุษนั้นผุนผันไม่ทันพิจารณาดื่มน้ำนั้นเข้าไปไม่บ้วนทิ้งเลยโยมหิวจัดโยมเขาก็พึงถึงความตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มน้ำนั้นเป็นเหตุทันทีแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เราใดเราหนึง่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกไปยัใหญ่นะ สำนักพราหมณ์ในอนาคตการสำนักพราหมณ์เหล่าไรเราหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงพวกเราด้วยโยมเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคเห็นผิดทั้งนั้นเลยโยมเห็นเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอะนะ เห็นโดยความเป็นของกระเสริมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทําตันหาให้เจริญขึ้นอืโยมโดนทั้งหมดเลยนะเนี่ยพวกเราเนี่ยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําอุปธิให้เจริญขึ้นอุปติคือขันหาการเกิดมาในภพใดภพหนึ่งในอนาคตนะยโยมสมณะหรือพราหม์เหล่าใดทําอุปธิให้เจริญขึ้นแ้่จริงตอนนี้อุบาิยังไม่เจริญนะ แต่ว่าเป็นการก่อเชื้ออยู่เพราะว่าตัณหาในชาตินี้จะกลายเป็นอดีตเมื่อพบใหม่เกิดขึ้นโยมอุปธิหมายถึงเวทิตในพบใหม่นะอุปธิคือขันธ์หน้าในพบใหม่ที่จะเกิดเพราะตัณหากําลังทําการก่อเชื้ออยู่โยมเพราะเชื้ออยู่นะพอตายจากชาตินี้ก็เกิดปุ๊บเลยขันธ์หน้าในชาติหน้าก็อุบัติเลยเพราะตัณหาเนี่ยเขาก่อเชื้อไว้แล้วนะสมณะหรือพราม์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมทําทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากชาติชาตรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุป,ปาญาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอ,อือโยมอันนี้เรียกว่าฝ่ายวัตตะนะ ท่นี้โยมมาฟังฝ่ายวิวัตตาบ้างคือออกจากทุกข์พ้นจากทุกขข้อความจะเป็นอย่างไรถ้าโยมฟังมาเนี่ยถ้าเทียบเทียบเคียงก็จะรู้ได้เลยนะนัยยะตรงกันข้ามเลยโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยคือพระบรุรเจ้าของเราเป็นต้นนะ พระอริญญาายสาวกเป็นต้นเนี่ยในอดีตกาลเนี่ยเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความไม่กล่องไม่เที่ยงนะโดยความเป็นทุกข์คือบีบคั้นนั่นเองโดยความเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วคือไม่มีความยินดีจะยินดีได้อย่างไรล่ะเพราะว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยมีแต่โรคภัยมากมายยม นี่ยก็ชื่อว่าละตัณหาละความยินดีะนะสัะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสัะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุบัติเสียได้คือละการเกิดนั่นเองละขันห้าในอนาคตนะสัมหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุบัติได้แล้วสัะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกเสียได้สณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า พ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมเหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกได้อันหนึ่งสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกไปใหญ่เลยนะโยมนะ อนาคตการนี่คือพระอริยบุคคลที่จะอุบัติในการข้างหน้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะนะหรือว่าพวกเราอะไรเป็นต้นเนี่ยในอนาคตการแล้วก็สำนักพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้นะโยมนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นสภาพไม่ใช่ต be <Indeed. Until S 2> ัวตนนะโยมโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยเนี่ยสำนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมละตัณหาได้ปัจจุบันเนี่ยก็ละได้เพราะว่าเห็น้วยความเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเมื่อละตัณหาได้ก็เรียกว่าละอุปธิได้นะเมื่อละอุปธิได้ก็ชื่อว่าย่อมละทุกข์ได้สำนัะหรือพรามณ์เหล่าใดย่อมละทุกข์ได้สำนละหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมชื่อว่าพ้นจากชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่ำพ้นจากทุก์ขได้ดังนี้อันนี้ก็เป็นฝ่ายวิวัตตะนโะยมนะฝ่ายวิวัตตะคือพ้นจากทุก์ออกจากทุกยมอันนี้พงค์จะทรงอุปมานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก้วเล่าที่พร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นบุตรเดิน ฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าระหายน้ําคนทั้งหลายจึงได้พูดกับ,บรบุษนั้นอย่างนี้ว่านายแก้วเหล้าที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าเมื่อดื่มเหล้านั้นก็จักทราบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละคั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจักถึงความตายหรือทุกแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้ดูก่อนภิกูุทั้งหลายลำดับนั้นบุตรนั้นคิดอย่างนี้ว่าเล่านี้เราดื่มแล้วเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ําเย็นอกินน้ําเย็นมากๆนะก็หายเมานะอาจจะไม่ไม่ถูกพิษมันทําลายนะด้วยเนยใสอด้วยน้ํำข้าวสัตตุเข็มหรือด้วยน้ําชื่อโลนะโสจิระกะ เป็นยาชนิดวิเศษนะโยมนะเป็นยาดองชั้นดีที่สามารถที่จะทําลายอ่าความแรงของเหล้าหรือยาพิษอะไรอย่างนี้อ่ะนะแต่เราจะไม่ดื่มเหล้านั้นเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์อืมแม้จะหิวโยมแต่ว่าอา่พิจารณาเทียบเคียงระหว่างประโยชน์และโทษที่จะได้รับแล้วเนี่ยมันได้รับโทษมากกว่านะมีแต่ทุกข์แก่เรา แต่เราช้าช้านานอืมแสดงว่าอ่าไม่บุ่มบามโยมนะแม้จะหิวขนาดไหนก็อดทนเขาพิจารณาดูแก้วเหล้านั้นแล้วไม่พึงดื่มเขาทิ้งเสียเขาก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุแม้ฉันนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในดีตการ ยนปใหญ่เลยนะโยมนะในอนาคตการปไปใหญ่ในปัจจุบันาการโยมในปัจจุบันาการเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้อ๋อโยมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกโด้วยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นโรค โดยความเป็นภัยสมณนหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละตัณหาได้สัมเนหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละตัณหาได้สัมเนหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้อุปธิคือขันหายมจําไว้ให้ดีนะในที่นี้ขันหะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์คือแก่เจ็บตายสัมเนหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละอุปธิได้คือไม่มีอุปธิเกิดใหม่นะสัมเนหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละทุกข์ได้ สมณะหรือพาราหมเ่าใดย่อมละทุกได้สมณะหรือพาราหมเหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพาราหมเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้จบสัมมสนสูตรที่หกโยมหมดเวลาพอดีนะเป็นอะไรบ้างโยมยโยมฟังมานี่เห็นหรือยังว่าอะไรเป็น เหตุให้เกิดทุกยนะยยนะ์ยมนะสรุปย่อๆนะยมนะว่าความทุกข์เป็นผลความทุกข์คืออะไรในที่นี้ยมความทุกข์คือชะตาและมรณนะที่ยมฟังมานะความแก่และความตายความแก่และความตายเกิดมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นนิทานอะไรเป็นบ่อกเกิดก็คือว่าอุบัติคือขันห้านั่นเองนะขันห้าที่ที่อุบัติมาในภพใดภพหนึ่งเนี่ยทีนี้อะไรล่ะเป็นเหตุเกิด เป็นปัจจัยทําให้เกิดขันหา้าก็คือตันหานี่เองโยมเนี่ยเจอได้อย่างตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดตันหาโยมความยินดีพอใจติดอกติดใจในอะไรในสิ่งอารมณ์อันเป็นที่รักที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอะไรเป็นที่รักโยมก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหรือว่าอารมณ์ ภายนอกคือรูปเสียงก,ล,กลิ่นรสผู้พภะแล้วก็ธรรมารมแต่ตรงนี้พระองค์ทรงเน้นความยินดีติดอกติดใจในภายในนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าพิจารณาปัใจจัยในภายในก็เห็นโยมทีนี้เมื่อโยมเห็นแล้วโยมก็ต้องปฏิบัติในฝ่ายสำนักพราหมณ์สำนักพราหมณ์กลุ่มที่สนี่นะคือที่เห็นว่าเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจดยความเป็นของ ไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นภยัยโดยความเป็นโรคเนี่ยโยมต้องปฏิบัติอย่างนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าทําลายตัณหาละตัณหาเมื่อละตัณหาได้ก็เรียกว่าละอุปธิเมื่อละอุปธิได้คือละทุกข์เมื่อละทุกข์ได้ก็ย่อมพ้นไปจากทุกข์นะก็จบจบลงแต่เพียงเท่านี้โยมเวลาหมดลงแล้วนะ อาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร